สวัสดีครับเปิดโลกกับกริดวันนี้จะพาไปรู้จักกับประเทศเกาหลีเหนือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีหรือชื่อโดยทั่วไปว่าเกาหลีเหนือเป็นประเทศในเอเชียตะวันออกกินพื้นที่ทางตอนเหนือของคาบสมุทรเกาหลีเมืองหลวงของนครใหญ่สุดคือเปียงยางเขตปลอดทหารเกาหลีเป็นเขตกันชนระหว่างประเทศเกาหลีใต้กับเกาหลีเหนือแม่น้ำอัมนกหรือยาลู่และตูเมน เป็นพรมแดนระหว่างประเทศจีนกับเกาหลีเหนือแม่น้ำตูเมนส่วนที่ห่างไปทางตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพรมแดนกับประเทศรัสเซียคาบสมุทรเกาหลีถูกจักรวรรดิเกาหลีปกครองเรื่อแากระทั้งถูกผนวกเข้ากับญี่ปุ่นหลังสงครามรัสเซียญี่ปุ่นคศ .1905 และถูกแบ่งเป็นเขตยึดครองโซเวียตและสหรัฐอเมริกาในคศ .1945 หลังสงครามโลกครั้งที่สองยุติ เกาหลีเหนือปฏิเสธจะเข้าร่วมการเลือกตั้งที่สหประชาชาติอำนวยการซึ่งจัดที่กรุงโซในคศ1948และนำไปสู่การสถาปนารัฐบาลเกาหลีแยกในเขตยึดครองทั้งสองทั้งเกาหลีเหนือและใต้ต่างอ้างอธิปไตยเหนือคาบสมุทรเกาหลีทั้งหมดและนำไปสู่สงครามเกาหลีในคศ1950ก่อนจะทำความตกลงสงบศึกชั่วคราวในคศ1953 แต่ทั้งสองยังถือว่าอยู่ในภาวะสงครามต่อกันและกันอย่างเป็นทางการเนื่องจากยังไม่มีการลงนามสนธิสัญญาสันติภาพแต่อย่างใดทั้งสองรัฐได้รับการยอมรับเข้าสู่สหรประชาชาติในคศ1991พื้นที่ของประเทศเกาหลีเหนือมีพื้นที่ประมาณ1 2 5 4 0ตารางกิโลเมตรประชากรอยู่ที่ประมาณ25ล้านคน เกาหลีเหนือเป็นรัฐพักการเมืองเดียวภายใต้สหแนวร่วมนำโดยพักแรงงานเกาหลีรัฐบาลของประเทศจเจริญตามอุดมการ์จูเชว่าด้วยการพึ่งพาตนเองพัฒนาโดยประธานาธิบดีของประเทศคิมอินซองหลังเขาถึงแก่สัญญกรรมคิมอินซองถูกประกาศให้เป็นประธานาธิบดีตลอดการของประเทศจูเชจึงกลายเป็นอุดมการ์ของรัฐอย่างเป็นทางการเมื่อประเทศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในคศ1972 แม้คิมอินซองจะใช้ร่างเป็นนโยบายอย่างน้อยตั้งแต่คศ1955หลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียตและภัยพิบัติทางธรรมชาติหลายครั้งได้เกิดทุพ,พภพภัยเกิดขึ้นในประเทศเป็นเหตุให้มีประชาชนเสียชีวิตถึงระหว่าง9 0 0 0แสนถึง2ล้านคนโดยเผชิญกับสถานการณ์เหล่านี้ผู้นำคินจองอึนประกาศใช้นโยบายซอนกุลหรือทหารมาก่อนเพื่อเสริมสร้างประเทศและรัฐบาล องค์การต่างชาติหลายแห่งอธิบายเกาหลีเหนือว่าเป็นเผด็จการลทัทธิสตาลินแบบเบ็ดเสร็จโดยมีลทัทธิบูชาบุคคลต่อครอบครัวคิมและประเทศที่มีการบันทึกสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพของพลเมืองต่ำที่สุดในโลกแต่รัฐบาลเกาหลีเหนือปฏิเสธความเชื่อมโยงนี้เกาหลีเหนือเป็นชาติติดอาวุธมากที่สุดของโลกโดยมีบุคลากรทางทหารและกึ่งทหารสูงสุดเป็นอันดับสองของโลก มีบุคลากรประจำการกองหนุนและกำลังกึ่งทหารรวม7.769ล้านคนหรือประมาณ3 0ของประชากรทั้งหมดกองทัพประจำการซึ่งมีทหาร1.28ล้านนายใหญ่เป็นอันดับ4ของโลกประกอบด้วย5%ของประชากรทั้งหมดทั้งเป็นรัฐที่มีอาวุธนิวเคลียร์ว้ในครอบครองและมีโครงการอาวกาศที่ยังดำเนินอยู่การละเมิดสิทธิมนุษยชนในเกาหลีได้รับการไต่สวนโดยสหประชาชาติ และการวิจารณ์จาก Amnesty International รวมถึง Human Rights Watch นอกเหนือจากการเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติมาตั้งแต่คศ1991เกาหลีเหนือยังเป็นสมาชิกของขบวนการไม่ฝักไฟฝ่ายใดกลุ่ม77และการประชุมภูมิภาคอาเซียนปัญหาหลักของเกาหลีเหนือในปัจจุบันคือการละเมิดสิทธิมนุษยชนระบบการสื่อสารและการคมนาคมขนส่งที่ด้อยประสิทธิภาพความยากจนและการขาดแคลนอาหาร โดยในช่วงระหว่างคศ1,994ถึง1,998มีประชาชนเสียชีวิตจากความอดอยากหลายแสนคนภูมิศาสตร์คาบสมุทรเกาหลีทอดตัวไปทางทิศใต้ทางด้านตะวันออกของทวีปเอเชียมีความยาว1,020กิโลเมตรและกว้าง300กิโลเมตรนาจุดที่แคบที่สุดของคาบสมุทรเกาหลีพื้นที่70%ของประเทศเป็นเทือกเขาจึงจัดเป็นประเทศที่มีภูมิอากาศเป็นเทือกเขามากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของแผ่นดินที่เป็นหินแกรนิตและหินปูนทําให้เกิดภูมิประเทศที่สวยงามประกอบด้วยเทือกเขาและหุบเขาเทือกเขาตลอดชายฝั่งด้านตะวันออกสูงชันและทอดตัวลงสู่ทะเลตะวันออกในขณะที่ชายฝั่งทางด้านใต้และตะวันตกเทือกเขาค่อยๆลาดลงต่ําสู่ที่ราบชายฝั่งซึ่งเป็นแหล่งเกษตรกรรมที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเกาหลีโดยเฉพาะในด้านการผลิตข้าว คาบสมุทรเกาหลีถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนณนเส้นขนานที่38เหนือคือสาธารณรัฐเกาหลีอยู่ทางตอนใต้และเกาหลีเหนือโดยถูกขั้นกลางโดยเขตปลอดทหารเกาหลีเหนือมีสภาพอากาศแบบภาคพื้นทวีปและภูมิอากาศแบบมหาสมุทรผสมผสานกันแต่พื้นที่ประเทศส่วนใหญ่ประสบกับสภาพอากาศแบบภาคพื้นทวีปที่ชื้น ฤดูหนาวมีอากาศแจ่มใสสลับกับพายุหิมะอันเป็นผลมาจากลมเหนือและลมตะวันตกเฉียงเหนือที่พัดมาจากไซบีเรียฤดูร้อนมักจะเป็นช่วงเวลาที่ร้อนที่สุดชื้นที่สุดและฝนตกมากที่สุดของปีเนื่องจากลมมรสุมใต้และตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดพาอากาศขึ้นมาจากมหาสมุทรแปซิฟิกประมาณ6 0เ์ของฝนทั้งหมดเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายน ฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงเป็นฤดูการเปลี่ยนผ่านระหว่างฤดูร้อนและฤดูหนาวอุณหภูมิสูงสุดและต่ำสุดเฉลี่ยรายวันสำหรับเปียงยางอยู่ที่ลบสามและลบสิบสามองศาเซลเซียสเกาหลีเหนือมีการดำเนินนโนยบายเศรษฐ,ฐกิจใน,นลักษณะาวางแผเนเศรษฐกิจจากส่วนกลางโดยเกาหลีเหนือได้ยึดถืออุดมการณ์ตามลทัทธิชูเชของพรรคแรงงานเกาหลีมาเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ โดยเน้นความเป็นเอกภาพการพึ่งพาตนเองกิตติภูมิของชาติและการสร้างความเจริญให้กับประเทศพร้อมกับประกาศขบวนการแม้บินหมื่นลีในปีพศ2501ที่กระตุ้นให้ประชาชนขยันขันแข็งในการทำงานเร่งเพิ่มผลผลิตโดยเฉพาะด้านการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศเกาหลีเหนือมีระบบการค้าผูกขาดโดยภาครัฐทั้งการค้าภายในประเทศและต่างประเทศ โดยกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการค้าภายในประเทศและกระทรวงการค้าต่างประเทศควบคุมการค้าระหว่างประเทศโดยได้จัดตั้งบริษัทการค้าของรัฐหรือสหกรณ์การค้าของรัฐเป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการค้ารัฐบาลเกาหลีเหนือพยายามขยายการค้ากับต่างประเทศให้มากขึ้นโดยได้เน้นผลิตสินค้าที่ตลาดต่างประเทศมีความต้องการเพิ่มขึ้นพยายามปรับปรุงความน่าเชื่อถือของเกาหลีเหนือเกาหลีเหนือจัดพื้นที่การเกษตรเป็นคอมมูนเช่นเดียวกับจีน และม่อพื้นที่ขนาดเล็กใกล้ข้อมูลให้เป็นแปลงกเกษตรส่วนตัวผลผลิตทางการ,กรเกษตรของเกาหลีเหนือได้แก่ข้าวข้าวโพดข้าวสาลีโคและสัตว์ปีกแต่เกือบทุกชนิดไม่พอเลี้ยงประชากรในประเทศส่วนใหญ่จึงต้องสั่งเข้าจากอดีตสาภาพโซเวียตพื้นที่ของเกาหลีเหนือเพาะปลูกได้แค่20%ของประเทศเนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของเกาหลีเหนือร้อมรอบไปด้วยภูเขาจํานวนครึ่งกว่าประเทศ ใน1ปีสามารถเพาะปลูกได้แค่6เดือนส่วน6เดือนที่เหลือไม่สามารถเพาะปลูกได้เพราะอากาศแหนวติดลบการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวในประเทศเกาหลีเหนือเริ่มเปิดให้กับชาวต่างชาติมากขึ้นเพื่อนําเสนอเรื่องราวต่างๆของประเทศนี้โดยเฉพาะธรรมชาติและวิถีชีวิตที่งดงามแต่อย่างไรก็ตามการเดินทางเพื่อไปท่องเที่ยวในเกาหลีเหนือนั้นต้องเดินทางไปกับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลเท่านั้นโดยจะต้องซื้อทัวร์ผ่านบริษัทตัวแทน ก่อนจะไปยังประเทศนี้ได้และอยู่ในการควบคุมภายใต้รัฐบาลเชื้อชาตินะครับส่วนใหญ่เป็นชาวเกาหลีแต่ก็มีชาวจีนประมาณ1 6 2 0 0 0คนชาวมองโก6,900คนชาวอังกฤษ5,500คนชาวฝรั่งเศส5,000คนชาวรัสเซีย4,600คนและชาวญี่ปุ่นอาศัยอยู่าศาสนาในอดีตดินแดนเกาหลีเหนืออบอวลไปด้วยวัฒนธรรมของาศาสนาพุทธและละทัทธิขงจือ๊อ แม้ภายหลังจะมีการเข้ามาของศาสนาอื่นอย่างศาสนาคริสต์และลัทธิชอนโดเกียวแต่ทุกศาสนาจะต้องได้รับอนุญาตก่อนส่วนใหญ่ประชากรของเกาหลีเหนือจะยินดีที่จะไม่นับถือศาสนาใดส่วนใหญ่ศาสนาจะถูกให้นิยามอยู่เสมอว่าเป็นอคติต่อสังคมและวัฒนธรรมทางศาสนาดั้งเดิมอย่างศาสนาพุทธและลัทธิของเจือจึงได้รับผลกระทบจากการดำเนินชีวิตในปัจจุบันของชาวเกาหลีเหนือ วัฒนธรรมของประเทศนะครับเดิมเกาหลีเหนือสมัยอาณาจักรนั้นได้ติดต่อกับจีนและญี่ปุ่นหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองชีวิตความเป็นอยู่ของผู้หญิงคือจะต้องออกไปทํางานนอกบ้านช่วยเพิ่มรายได้แก่ครอบครัวทั้งนี้เพราะมาจากอิทธิพลจากส่วนอื่นโลกหลังจากคาบสมุรทรถูกแบ่งออกในปี1945วัฒนธรรมที่แตกต่างกันสวัฒนธรรมได้ก่อตัวขึ้นจากมรดกร่วมกันของเกาหลี ชาวเกาหลีเหนือไม่ค่อยได้รับอิทธิพลจากต่างประเทศเนื่องจากนยโยบายปิดประเทศมโมรดกเกาหลีได้รับการคุ้มครองและดูแลโดยรัฐสถานที่ทางประวัติศาสตร์และวัตถุที่มีความสําคัญระดับชาติกว่า190แห่งได้รับการจัดประเทศเป็นสมบัติของชาติของเกาหลีเหนือในขณะที่สิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณค่าน้อยกว่า1,800รายการรวมอยู่ในรายการทรัพย์สินทางวัฒนธรรมโบราณาสถานและอนุสาวรีย์ใน แกซองและคอมเพล็กซ์ของสุสานโคกูเรียวเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกฝากกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ